าวอัพสิบสามนาฬิกาสามนาทีวิษณุส่งข้อมูลช่วยทีวีดิจิตอลให้คสช.ทั้งหมดแล้วรอการตัดสินใจประตอบใช้มาตรา44หรือไม่เชื่อทันก่อนจ่ายค่างวด13นาฬิกา11นาทีบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 1.19 จุดแตะ 1,789.94 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,645.36 ล้านบาท13นาฬิกา29นาทีสมคิดยันไม่เคยพูดตั้งพรรคการเมืองแต่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีหากตัดสินใจเล่นการเมืองอย่างไม่รู้เรื่องอนาคต13นาฬิกา32นาทีกองกำลังบุรพาลงโทษหนักร้อยโทมอกลางดูหมิ่นต่อชด.สั่งขัง30วันพร้อมปรับปรุงวินัยส่งตัวกลับหน่วยเดิมให้ขอขมาคู่กรณีล่าสุด13นาฬิกา44นาทีกสทช.สั่งเอกชนพาสายสื่อสารตามมาตรฐานการไฟฟ้าเพื่อความเป็นระเบียบปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนINN News Round Up